สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Volkswagen นะครับ Focus 3นะฮะติดตั้ง DVR Car Insight ฮะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับระบบจอสัมผัสหน้าจอ4นิ้วนะครับชัดทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับจาก Edition นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่างานติดตั้งและการใช้งานเบื้องต้นนะครับหลักๆเป็นยังไงวันนี้เราอยู่กับหลวงปู่นะฮะนี่ครับพระธรรมยานนะครับของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับให้ความเมตตาลูกหลานนะครับมาติดตั้งกล้องบันทึกนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูนะฮะระบบจอสัมผัสเดี๋ยวผมปรับภาพแป๊บหนึ่งโอเคครับนี่ครับสัมผัสเป็นหน้านะครับอันนี้หลังนะครับสามารถดูได้ทั้งหมด4รูปแบบหน้าใหญ่หลังเล็กนะครับทัชสกรีนนะครับเนี่ยหน้าครึ่งหลังครึ่งหน้าอย่างเดียวหลังอย่างเดียวนะครับโอเคนะฮะฟังก์ชันการใช้งานก็ง่ายครับเป็นเมนูไทยนะครับหน้าจอขนาด4นิ้วนะครับครอบคลุมถนน4เลนเลนหน้ากว้าง170เลนหลัง120องศานะครับสังเกตมีการบันทึกอยู่นะฮะไฟจะกระพริบเป็นสีน้ำเงินแดงอย่างนี้คือมีการบันทึกอยู่นะฮะถ้าในกรณีเราปิดหน้าจอนะฮะให้เข้าไปที่นี่ลูกบ้านนะฮะแล้วก็ปิดสังเกตนะฮะเมื่อปิดแล้วนะยังมีการบันทึกอยู่ให้สังเกตตรงนี้บางคนถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันบันทึกหลังจากที่เราปิดหน้าจอแล้วนี่ฮะเป็นแบบนี้ทัดแล้วกลับมานะครับปิดเสียงได้นะฮะนี่ฮะโอเคนะครับการตั้งค่าอยู่ที่นี่ฮะมีทั้งหมด3หน้า1 2 3นะครับก็ปรับได้ทุกฟังก์ชันนะครับที่เราต้องการนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวกลับไปที่โฮมนี่ฮะวิดีโออันนี้ยังไม่บันทึกนะฮะสังเกตดูฮะในกรณียังไม่บันทึกนี่มันจะไม่มีสีน้ำเงินกระพริบนะฮะให้เราแตะตรงรูปกลมๆสีแดง1ทีนะฮะนี่ฮะมีการบันทึกกลับมาแล้วนะครับนี่ฮะนี่ผมยังไม่ถอดพลาสติกออกนะฮะนี่ขนาดยังไม่ถอดพลาสติกความชัดในระดับนี้นะฮะหน้าเป็น Full High Def นะฮะนี่ครับพลาสติกตัวนี้ให้ลอกออกด้วยนะฮะแล้วก็ด้านหน้ากล้องก็จะมีพลาสติกอีกนะครับด้านหน้าของกล้องนี้ก็มีพลาสติกให้ลอกออกนะฮะหน้าเลนส์นะฮะติดไว้กันลอยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งกล้องนะครับรุ่นนี้ DVR Car Insight นะครับเป็นจอสัมผัสสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับในช่องทาง YouTube หรือโทรได้ที่เบอร์0819537181นะครับสำหรับตัวนี้คนถามกันมากนะครับตัวนี้อยู่ราคาอยู่ที่ 4,500 บาทนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลาไปก่อนนะฮะคลิปนี้ครับกราบลาหลวงปู่นะฮะกราบหลวงพ่อสมเด็จองค์ปฐมด้วยนะครับโอเคครับหลวงปู่ปานกราบหลวงปู่ฤาษีด้วยครับสาธุสาธุครับ